าการเงินของรัฐบาลที่แทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามทิ้งประชาชนไม่ได้ตัดสินใจว่าต้องออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะเป็นการเยียวยารอบนี้เข้าไปดูแลผลกระทบระยะสั้นจัดชุดใหญ่10มาตรการไปดูแลประชาชนจึงจัดงบรอบนี้47,000กว่าล้านและต้องใช้งบจากหน่วยงานที่ตั้งไว้นั่นแหละมาดูแลสภาวะตอนนี้รัฐบาลน,นี้และรัฐบาลหน้าจะเจอปัญหาว่าด้วยเรื่องหนี้ นนีี่่ท่ามกลางที่ตอนนี้ประชาชนหลายคนบอกว่าอยู่ในห้อง ICU ถามว่ารัฐบาลน,นั้นจะช่วยอย่างไรและจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนท่ามกลางสุขภาวะทางการเงินของรัฐบาลที่แทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามทิ้งประชาชนไม่ได้ตัดสินใจว่าต้องออกมาตราการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแม้ว่าจะบางตาเนื่องจากรัฐมนตรีลาประชุม เพียบเลยครับแต่รัฐบาลลุงตู่ยังเดินหน้าในการพิจารณาเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นการเยียวยารอบนี้เข้าไปดูแลผลกระทบระยะสั้นจัดชุดใหญ่ดูใจประชาชนดูว่าจะตอบรับยังไงเลยค่ะแต่ก็เอาสิครพี่โอใช่จึงจัดงบรอบนี้สี่หมื่น เจ็ดพันกว่าล้านมาดูนี่สถานะประเทศไทยตอนนี้เราฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นแล้วว่ารัฐบาลตกอยู่ในสาภาวะกระเป๋าบัญชีสาภาวะตอนนี้รัฐบาลนี้และรัฐบาลหน้าจะเจอปัญหาว่าด้วยเรื่องนี่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 สถา,านะของไทยในปัจจุบัน ล้าน8แสนกว่าล้านบาทถ้าเสียดอกเบี้ยเฉลี่ยแค่2-3%ดอกเบี้ยจะต้องจ่ายตกปีหนึ่ง2.31แสนพันกว่าล้านจัดงบประมาณที่ไหนไปจ่ายดอกเบี้ยตรงนี้ไม่รวมเงินต้นนะอ่ถูกไหมคะใช่ใช้หนี้กันจนแบบว่าตั้งแต่เกิดไปจนตายเดือนหนึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ย19.330ล้านบาทถ้าวันหนึงอล้านบาทเศษ นี่คือที่เราต้องจ่ายภาวะแบบนี้คือภาวะอัต,ตคัดฐานะของรัฐบาลยังง่อนง่นอีกเงินในกระเป๋าที่ไปกู้เขามาทั้งหมดมาเยียวยานะ่ะตอนนี้มีอยู่จํานวนเท่าไหร่นี่คือคําชี้แจงของผู้อำนวยการสํานัก งบประมาณวงเงินของรัฐบาลที่เหลือในการรับมือแล้วก็แก้ปัญหาสถานการณ์โควิดตอนนี้เหลืออยู่1น3 0 0 0สนกว่าล้านบาทเป็นเงินกู้ตามพารกอกู้เงินเหลืออยู่1นึ0 0 0กว่าล้านเหลืองบกลางที่ต้องใช้อีกเท่าไหร่10,000ล้านแล้วซานต้าตู่จะเอาเงินมาจากไหนมาใช้ล่ะอันนี้น่าคิดค่ะคอรมอลลุงตู่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ10มาตรการไปดูแลประชาชนและต้องใช้งบจากหน่วยงาน ที่ตั้งไว้นั่นแหละมาดูแหลชุดแรกเลยค่ะทยอยปรับขึ้นราคากา๊ส LPG เดือนละ15บาทต่อถังเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เมษายนนี้นะคะไปจนถึงมิถุนายนราคากา๊สูุงต้มเมษายนจะถังละ3ามสิบสาบาทครับพฤษภาจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น348และมิถุนายนปรับเพิ่มขึ้นเป็น336ตรึงราคาไว้ไม่ให้ขึ้นทร่วดเดียว ถ้าขึ้นพรวดพลาดก็เท่ากับ45บาทต่อถังวงเงิน6,380ล้านบาทใช้เงินจากไหนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อมาเรื่องราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15บาท59บาทา59สตางค์ต่อกิโลกรัมอืมเดือนวงเง<ช>ินทั้งหมด1,590ล้านค่ะใครออรับผิดชอบปอตทรับผิดชอบแปลว่ารัฐบาลออกนโยบายแต่ใช้อัมเบลาความเป็นรัฐในการเข้าไปดูแลต่อมา FT ค่ะต้องลดลงนะคะสำหรับค่าไฟลด22สตางค์ต่อหน่วย4เดือนพี่โอเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยกะว่าจะต้องขึ้นทุกทุก เดือนสําหรับปีนี้เพราะฉะนั้นตรึงอยู่นะคะทั้งหมด4เดือนให้กับผู้ใช้ไฟที่ไม่เกิน300หน่วยนะคะคาดว่าจะใช้เงินประมาณสัก2,000ถึง3,500ล้านใช้จากไหนงบกลางค่ะเป็นรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อก,กรณีฉุกเฉินจากงบประมาณปี65เดิมทีงบจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนก็ใช้อะไรรู้ไหมน้าท่วมภัยแล้งสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆฉ<ะ>ุกเฉินแล้วก็ทบกับผู้คนหมู่มาก อุทกาภัยนี่ต้องไฮไลท์นะพี่โอเพราะว่าเอาเงินตรงนี้เนี่ย <จะ S 1> มาใช้ปรมุมราคาไที่อยู่ในงบการหน่วยอำนาจของนายกรัฐมนตรีมาใช้2 0 0 0ถึง3,000ัล้านต่อมาค่ะตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรตรึงไปจนถึงเนี่ยค,คือเมษายนนี้นะคะจากนั้นรัฐบาลจะช่วยในส่วนที่ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น,นครึ่งหนึง่งปรากฏว่าตั้งแต่พฤษภาคมถึงมิถุนายนอัตราชดเชยจะอยู่ที่ประมาณ8บาทต่อลิตรเฮ้อเฮ้อเฮ้อข้อสีเนี่ย คาดว่าจะใช้เงินเบื้องต้นถึง33,140ล้านบาทใช้เงินจากไหนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกรมสัมพาามิตรเป็นผู้บริหารจัดการค่ะรัฐบาลประกาศบอกว่าจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้30บาทถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นและตั้งแต่เดือนพฤษภามยาวไปถึงกลางปีรัฐบาลจะพยุงไว้ให้เพราะราคาน้ำมันดีเซลจะพุ่งขึ้นจากปัจจุบัน 8บาทต่อลิฟ์มาตรการที่5พี่วินค่ะมอไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนเธอพดีมอเตอร์ไซค์พี่วินพี่วินเดี๋ยวจะพูดอัศวินนะเธอหาเสียงให้คุณอัศวินป่ะมอเตอร์ไซค่ะพี่วินพี่วินมอเตอร์ไซค่ะที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกอยู่ประมาณ1,57,000กว่าคนเนี่ยนะคะจะได้รับส่วนลดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอ 250บาทต่อเดือนอ5บาทต่อลิตรรวม50ลิตร3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมปีนี้ใช้เงินเท่าไหร่120ล้านค่ะเอาเงินมาจากไหนใช้งบประมาณปี65งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นคำถามพี่โอเป็นประชาชนแล้วถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนจะเอาเงินตรงไหนมาใช้เดี๋ยวค่อยไปตายอดับหน้าถัดไปค่ะมาตรการที่ห แท็กซี่มิตเตอร์นะคะที่เข้าร่วมโครงการลมหายใจเดียวกันอ,อันนี้เป็นโครงการของปตทนะคะ17,460คนครับจะไปซื้อการเอ v ราคาพิเศษได้1<อ>3 <13. S 1> บ2าทหสตางค์ต่อกิโลกรัมไม่เกิน1,000งบาทต่อเดือนสามเดือนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เมษายนไปจนถึงมิถุนายนใช้เงิน171ล้านบาทใครดูแล ปตทจัดการขอบคุณปตทสิครับใครไปด่าปตทด่าเขาไม่ได้แล้วนะแล้วถ้าไม่มีปตทพวกคุณจะอยู่ยังไงเนี่ยนี่ก็ช่วยทั้งวงเงินไม่เกินหมื่นบาทช่วย3เดือนเนี่ยแบกมา2รอบแล้วนะอันนี้เป็นโครงการที่2แล้วนะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะ NGV อ่ะอันแรกและอันนี้อันที่สําหรับพีแท็กซี่ค่ะมาตรการพิเศส่วนรถ ค่ากา๊าซหุงต้มให้กลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ3ล้านหแสนคนนะคะจากเดิม45บาทก็เพิ่มให้เป็นร้อยบาทต่อคนเลยนะเพิ่มไปทั้งหมดรู้ไหมเท่าไหร่55บาท3เดือนค่ะตั้งแต่เมษาถึงมิถุนายนใช้เงิน200ล้านบาทใช้งบไหนงบประมาณปี6 5ห้างบกลางจากเงินจ่ายสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเอามา3ก้อนแล้วนะมาตรการที่8ผู้ค้าหาดเรแผงลอยนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5,500คนอื รับส่วนลดซื้อก๊สหุงต้มเดือนละ1 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เมษายนไปจนถึงมิถุนายนใช้เงินประมาณสัก1ล้าน6แสนกว่าบาทใครเป็นคนดูแลปตทสิคะคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าไอมาตรการลดค่าใช้จ่ายทั้งกลุ่มเบนซินแกส๊สโซโฮอแก่ผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์และก็การดูแลเนี่ยช่วยไปเท่าไหร่นะ หนึ่งแสนกว่าคนค่ะก็บอกต้องตรวจสอบกับกรมการขนส่งด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบการจ่ายร่วมช่วยเป็นแสนเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์นี่ขนาดไม่มีนะยังหาทางมาเยียวยาได้นะถ้าด่ารัฐบาลก็ใจร้ายเกินไปแล้วเนี่ยพี่โอหลายคนก็บอกว่ารับได้หมายถึงว่ารับรับความช่วยเหลือขนาะเดียวกันก็ด่าไปด้วยได้ไหมางด่าพร้ง <laughs> มาดูมาตรการทีเก้าลดเงินสมทบของในจ้าง4 9 0มื0รายแล้วก็ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมอีก11ล้านกว่าคนตามมาตรา33จาก5เหลือ1น่ะกระบวนการ <8 S 1> ถึงตอนนี้ลูกจ้างประกันสังคมและมาตรการของประกันสังคมกลับกลายเป็นมาตรการบังคับเดิมที ร่วมกันเพื่อสร้างหลักประกันในระยะยาวให้กับผู้คนในอนาคตหลังกเกษียณนะ่ะภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นและมาตรการแบบนี้หลายละลอกเงินคุณที่คุณจะได้ในอนาคตไม่เท่าเดิมลดลงค่ะต่อมา ลดเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา39 1ล้าน9แสนคนนะคะจาก9%เหลือน1่นะคะ3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี่เป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบ10มาตรการที่ลุงตู่จัดให้ยังมีอีกเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ถึงตอนนี้สลบสไหลครับคอรอมอมีมติอนุมัติ อีก2,000กว่าล้านบาท2,054ล้านบาทนะคะจากโครงการ,รช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ประสบปัญหาจากโควิด -19 ค่ะจัดผ่านอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความมีองค์ความรู้ให้สถาบันศึกษาของรัฐ4แห่งเข้าไปเป็นผู้บริหาร5โครงการมาตรการแรก โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับอาชีพในภาคการเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายคือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน3,500กลุ่มโครงการที่2พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนนะคะ่านมหาวิทยาลัยสารคามค่ะ1,200ชุมชนชุมชนละร้อยก็ได้1 2 0 0 0คนเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรชุมชนวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา3,700กลุ่มต่อมาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ กลุ่มเป้าหมายคือหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น5,000กลุ่มโครงการที่5โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากนะคะกลุ่มเป้าหมายคือวิสาหกิจชุมชนอสมเกษตรกรกลุ่มโอทอปในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้อีก3,300กลุ่มค่ะผมว่าตกคนนะที่ได้รับอนิสงค์จากชุดนี้ร่วมแสนสองแสนคนนี่คือชุดใหญ่ไฟกระพริบที่รัฐบาลลุงตู่ช่วยประชาชนจะทนกันไหวอีกไหมทน3เดือนนี้ไปจะเป็นยังไง มาตรการในตอนนี้เป็นมาตรการเยียวยาที่ออกมาเฉพาะหน้าค่ะ